เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกลคือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยทุ่นแรงและยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มนุษย์สามารถคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องจักรสมัยใหม่ออกมามากมายให้เราได้เห็นกันแต่ยังมีเครื่องจักรอีกหลายชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นหน้าตาของพวกมันมาก่อนและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ10เครื่องจักรหน้าตาประหลาดที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับพอนซี่ฮาร์เวสเตอร์เมื่อพูดถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหลายคนคงนึกถึงรถเกี่ยวนวดข้าวที่ถูกใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดและข้าวสาลีอย่างแน่นอนแต่ที่บริษัทพอนซี่กับเลือกที่จะผลิตเครื่องจักรที่ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดูแปลกและดูต่างจากรถเกี่ยวนวดข้าวที่เราเคยเห็นทั่วไปซึ่งนั่นก็คือเครื่องจักรที่ใช้ในการโค่นต้นไม้และตัดไม้ที่ทำให้คนแค่เพียงคนเดียวสามารถโค่นและตัดต้นไม้หลายไร่ให้เรียบเตียนได้โดยใช้เวลาแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วเครื่องจักรที่ว่านี้มันมีหลักการการทำงานอย่างไรเครื่องจักรตัวนี้มันมีชื่อเรียกว่าสกอร์เปียนมันเป็นรถตัดต้นไม้ที่มีล้อขนาด 26.5 นิ้วจำนวน8ล้อถูกใช้เป็นฐานในการรองรับตัวรถที่มีน้ำหนักมากถึง25ตันอีกทั้งมันยังเป็นตัวช่วยในการไต่ลงไปบนพื้นที่โขลกขาและลาดชันได้ดีอีกด้วยที่บริเวณส่วนหัวของเครนมันติดตั้งแขนกลขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึง1ตันคอยทำหน้าที่ยึดจับโคนต้นไม้ให้แน่นก่อนที่มันจะใช้เลื่อยไฟฟ้าที่สามารถเลื่อนเข้าออกได้ตัดต้นไม้ออกจากโคนของลำต้นหลังจากนั้นเครนจะหมุนท่อนไม้ให้เอียงไปด้านข้างก่อนที่ลูกกิ้งที่ติดอยู่กับแขนกลจะหมุนดันให้ท่อนไม้เลื่อนลงไปโดยมีใบมีดที่คมกริบที่ถูกติดตั้งอยู่ข้างในแขนกลเป็นตัวตัดกิ่งไม้ให้ออกจากลำต้นทั้งหมดเมื่อพิจารณาถึงความสามารถของมันแล้วต้องบอกได้เลยว่ามันคือเครื่องจักรที่คอยเขมือบต้นไม้ดีๆนี่เองถึงแม้ว่ามันจะสามารถช่วยทุ่นแรงและช่วยลดเวลาในการตัดต้นไม้ลงได้มากแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินไปได้ดังนั้นทีมออกแบบจึงได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้คอยวัดขนาดและน้ำหนักก่อนที่จะโค่นต้นไม้ลงรวมทั้งเพื่อเช็คให้มั่นใจว่าผู้ควบคุมรถจะไม่พยายามตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เครนตัวนี้จะรองรับน้ำหนักได้และแม้ว่ามันจะมีแขนจับแค่เพียงข้างเดียวแต่มันก็มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงออกมากๆอีกทั้งทางบริษัทพอนซี่ยังได้ออกแบบแขนกลออกมาให้ลูกค้าได้เลือกมากถึง4ขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งานของลูกค้าโดยเฉพาะแขนกลรุ่นนี้ที่มีชื่อว่า H10 ที่มีความสูงมากถึง 7.5 ฟุตซึ่งมันสามารถตัดต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นประมาณ3ฟุตได้อย่างสบายๆโคจิมากุมิโกโชแกปดัชเจอร์เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเขามีวิธีการขุดพื้นที่ใต้น้ำกันอย่างไรหนึ่งในวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือการใช้เรือขุดลอกนั่นเองเรือขุดที่เราจะพูดกันถึงต่อไปนี้มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเรือขุดประเภทกับดัตเจอร์ซึ่งเรือขุดประเภทนี้จะมีเครนขนาดใหญ่คอยทำหน้าที่ย่อนหัวตักดินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับฝาหอยยักษ์ลงไปยังตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการจะขุดดินขึ้นมาหลังจากที่หัวตักดินได้ถูกหย่อนลงไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วระบบไฮดรอลิกจะทำงานร่วมกับหัวตักเพื่อตักดินหินทรายและโคลนที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาบนผิวน้ำจากนั้นดินทรายและโคลนที่ถูกตักขึ้นมาทั้งหมดนั้นจะถูกเทไว้บนเรือที่ถูกเตรียมไว้บรรทุกดินโคลนโดยเฉพาะเครื่องขุดลอกโคจิมากุมิโคโชแกปดัชเจอร์มีความยาว330ฟุตกว้าง120ฟุตและมีน้ำหนักรวมๆกันมากถึง 7,052 ตันกันเลยทีเดียวด้วยขนาดมหึมาเช่นนี้ไม่แปลกใจเลยที่มันจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดลอกดินใต้น้ำที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกและแค่เพียงหัวตักขนาดใหญ่แค่เพียงตัวเดียวมันก็มีน้ำหนักมากถึง370ตันเข้าไปแล้วอีกทั้งมันยังสามารถตักดินในระดับความลึกสูงสุดได้มากถึง150ฟุตอีกด้วยแต่ถ้าหากคุณจินตนาการถึงปริมาตรความจุของดินที่ถูกตักขึ้นมาไม่ออกให้คุณลองคิดว่าเครนตัวนี้กำลังตักดินที่มีน้ำหนักเทียบเท่ากับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ขึ้นมาจากก้นมหาสมุทรดีๆนี่เองแต่ถ้าจะให้พูดถึงตัวเลขที่แท้จริงที่มันตักดินขึ้นมาแล้ว
มันก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ลูกบาศก์ฟุตหรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ690ตันต่อการตักดินขึ้นมา1ครั้งซึ่งมันมีความจุที่มากพอที่จะเอาไปเทลงในอ่างอาบน้ำได้มากถึง900อ่างได้อย่างสบายๆ Demon CSD 500หลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับโคชิมากุมิโกโชกับแดเจอร์กันไปแล้วคงพอจะรู้แล้วว่าหลักการทำงานของเครื่องขุดลอกแกบแดเจอร์มันมีวิธีการการทำงานอย่างไรแต่ถ้าเราต้องการขุดลอกในตำแหน่งที่มีขนาดเล็กและต้องใช้ความแม่นยำที่มากกว่าแล้วเราควรที่จะเลือกใช้เครื่องขุดแบบไหนกันล่ะเครื่องจักรตัวต่อไปที่เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันต่อไปนี้มันมีชื่อว่า Demon CSD 500ถึงแม้ว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูแปลกประหลาดไปหน่อยแต่มันก็ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการขุดลอกขนใต้น้ำร่องน้ำรวมไปถึงใช้ขุดลอกใต้น้ำทั่วๆไปแล้วหลักการการทำงานของมันล่ะมันทำงานกันอย่างไรหัวขุดชุดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5ฟุตติดตั้งใบมีด5ชิ้นซึ่งใบมีดแต่ละชิ้นนั้นจะประกอบไปด้วยสิวเล็กๆอีกจำนวน14ซี่รวมกันเป็นทั้งหมด70ซี่คอยทำหน้าที่เป็นตัวขุดเจาะพื้นดินอีกทั้งมันยังสามารถยืดเข้าออกและสามารถเจาะลึกลงไปในใต้น้ำได้มากถึง42ฟุตโดยที่มันสามารถขุดเจาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางกั้นได้อย่างสบายๆในขณะที่มันกำลังขุดเจาะพื้นที่ใต้น้ำอยู่นั้นดินโคลนที่ถูกขุดออกมาจะถูกดูดขึ้นมาตามท่อด้วยอัตราความเร็วประมาณ 14,100 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงซึ่งมันเป็นความเร็วที่เพียงพอที่จะเติมโคลนเหล่านี้ลงไปในสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกจนเต็มโดยใช้เวลาแค่เพียง30นาทีเท่านั้นแต่คำถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือเรือลำนี้มีความกว้างแค่เพียง26ฟุตและยาว126ฟุตแล้วคนตะกอนที่ถูกดูดขึ้นมามันถูกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกันล่ะจริงๆแล้ววิศวกรได้มีการออกแบบให้มีการต่อท่อโดยใช้ปั๊มดูดคนตะกอนขึ้นมาจากใต้น้ำเชื่อมต่อออกมาจากเรือแล้วพ่นออกไปยังบนชายฝั่งเพื่อให้เรือสามารถขุดดินโคลนตะกอนขึ้นมาจากใต้น้ำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมากกว่าการขุดลอกโดยใช้หัวตักขุดขึ้นมานั่นเอง The RP 2000 Real Shear ถ้าให้คุณทายว่าแท่งเหล็กหลังรถไฟยาวประมาณ1เมตรนี้มันมีน้ำหนักเท่าไหร่หลายคนคงตอบว่าเดาไม่ถูกกันอยู่แน่ๆเพราะแม้ว่ามันจะดูบางเบาแต่มันก็ถูกทำขึ้นมาจากเหล็กที่ดูหนักและแข็งแรงอยู่นะใครจะเชื่อว่าเหล็กรางรถไฟที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้มันจะมีน้ำหนักประมาณ64กิโลกรัมต่อ1เมตรกันเลยทีเดียวคำถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือคนงานก่อสร้างพวกนี้เขามีวิธีการเคลื่อนย้ายรางรถไฟกันอย่างไรโชคดีมากที่บริษัทก่อสร้างในหลายๆที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เอาไว้ใช้ช่วยทุ่นแรงและหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นที่เรากำลังพูดกันถึงต่อไปนี้มันมีชื่อว่า The RP 2000 Real Shearรูปร่างหน้าตาของมันอาจจะดูคล้ายกับหุ่นเหล็กไดโนเสาร์แต่ถ้ามองไปที่ขากรรไกรของเจ้าหุ่นเหล็กตัวนี้ดูแล้วมันดูแข็งแรงและทรงพลังเอามากๆจนทำให้แม้แต่เจ้าทีเล็กไดโนเสาร์ที่ขึ้นชื่อว่ามีพลังคมเขี้ยวที่มากที่สุดในโลกนั้นยังต้องหลีกทางให้เครื่องตัดราง RP 2000สามารถตัดรางรถไฟได้ราวกับว่ามันกำลังตัดกิ่งไม้อยู่ยังไงอย่างนั้นเครื่องตัดรางตัวนี้มีความสูงประมาณ6ฟุตและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2.5 ตันมันถูกติดตั้งมาพร้อมกับแขนกลไฮดรอลิกขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของชุดหัวตัดรางโดยเฉพาะและที่บริเวณหัวตัดมันได้รับการออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นรูป V shape คล้ายกับครีมตัดสิ่งของทั่วไปทำให้การจับและหมุนรางรถไฟให้อยู่แนวนอนทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งระบบไฮดรอลิกที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในหัวตัดยังสามารถส่งแรงบีบอัดลงมาได้ประมาณ 1,000 ตันเพื่อใช้ในการตัดรางเหล็กให้ขาดออกจากกันได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่ารางเหล็กเหล่านี้จะมีน้ำหนักมากและขนย้ายได้ยากเพียงใดปัญหาทุกอย่างจะจบลงได้ถ้าคุณใช้เครื่องตัดราง RP 2000 ตัวนี้ Big Bertha เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ถูกขุดเจาะอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินหรืออุโมงค์ถนนใต้ดินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นนี้บริษัทก่อสร้างเขามีวิธีการขุดเจาะอุโมงค์กันอย่างไรแน่นอนว่าคงไม่มีที่ไหนที่จะให้แรงงานใช้จอบหรือเสียมลงไปขุดอุโมงค์ซึ่งพวกเขาต้องมีเครื่องจักรคอยเอาไว้ช่วยทุ่นแรงอยู่อย่างแน่นอน
เรากำลังพาเพื่อนๆมารู้จักกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีเอาไว้ใช้ขุดอุโมงค์ขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าเบอร์ธามันเป็นเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่มีความยาวมากถึง325ฟุตและมีน้ำหนักเกือบ 7,000 ตันมันเคยถูกใช้ในการขุดเจาะอุโมงค์ในเมืองซีแอตเทิลที่มีความยาวมากถึง 1.7 ไมล์มาแล้วใครจะเชื่อว่าเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ใหญ่ยักษ์ตัวนี้จะมีมูลค่ามากถึง80ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวย้อนกลับไปในปี2013เครื่องขุดเจาะตัวนี้ได้ถูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและในปีเดียวกันนั้นเองหัวขุดเจาะขนาด 57.5 ฟุตได้เริ่มหมุนและขุดเจาะลงไปอย่างใต้พื้นโลกเศษดินที่เกิดจากการขุดเจาะนั้นจะถูกลำเลียงผ่านสายพานและถูกลำเลียงออกไปยังบนพื้นดินซึ่งในระหว่างที่หัวขุดเจาะกำลังทำงานอยู่นั้นแม่แรงไฮดรอลิกที่อยู่ข้างหลังจะคอยทำหน้าที่จัดเรียงแท่นคอนกรีตให้เข้ากับความโค้งของอุโมงค์จนเมื่อคอนกรีตได้ถูกจัดเรียงลงล็อกเข้าที่หมดแล้วแท่นไฮดรอลิกที่อยู่ท้ายสุดจะทำหน้าที่ผลักและดันให้หัวขุดเบอร์ธาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่ภายในอุโมงค์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60ฟุตนั้นจะถูกปิดผนึกไปด้วยแท่นคอนกรีตอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเครื่องจักรตัวนี้จะเข้ามาช่วยทุ่นแรงในการก่อสร้างได้เป็นอย่างมากแต่วิศวกรก็ต้องคอยมอนิเตอร์และควบคุมไม่ให้มันสร้างแรงสั่นสะเทือนมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านบนพื้นดินดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทำให้การขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินทำได้แค่เพียงวันละ35ฟุตต่อวันเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งมันขุดเจาะอุโมงค์ได้เป็นระยะทางประมาณ 1,000 ฟุตผลจากการใช้หัวขุดอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้หัวขุดนั้นร้อนเกินไปจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ทำให้วิศวกรต้องใช้เวลานานมากถึง2ปีในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เพื่อทำให้มันกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งซึ่งท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เครื่องจักรยักษ์เบอร์ธาได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นปกติมันต้องใช้เวลาอีกเกือบ2ปีจนกระทั่งในปี2017มันถึงที่จะสามารถขุดเจาะอุโมงค์ทะลุถึงปลายทางได้เป็นผลสำเร็จสร้างความประทับใจให้กับชาวเมืองทุกคนเป็นอย่างมากBuckersville Excavators เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเครื่องจักรหลายชิ้นที่เรารู้จักกันไปก่อนหน้านี้มันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่จนไปถึงใหญ่เอามากๆแต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับเครื่องจักรชิ้นต่อไปที่เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันซึ่งมันถูกเรียกว่า Buckersville Excavators เครื่องจักรขนาดยักษ์ตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการขุดแร่ถ่านหินโดยเฉพาะเมื่อกงล้อขนาดใหญ่ของมันได้เริ่มหมุนถังตักดินขนาดใหญ่จำนวน16ถังจะเริ่มขุดดินแล้วเทลงไปบนสายพานซึ่งเศษดินเหล่านี้จะถูกลำเลียงวิ่งผ่านไปตามความยาวของบูมขุดและท้ายที่สุดแล้วมันจะถูกพ่นออกมาไว้ที่อีกปลายด้านหนึ่งของฝั่งตรงข้ามไม่แปลกใจเลยที่เรามักจะพบเห็นเครื่องจักรประเภทนี้อยู่ในเหมืองแร่ถ่านหินขนาดใหญ่แต่เครื่องจักรที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่เครื่องจักรที่ใช้ขุดแร่ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดหรอกนะเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ The Bagger 293เครื่องจักรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในยานพาหนะทางบกที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกมันมีความกว้าง151ฟุตยาว738ฟุตและมีความสูงมากถึง314ฟุตเมื่อเรามองจากมุมสูงลงมาอาจจะดูเหมือนว่ามันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่อะไรมากนักแต่ใครจะเชื่อว่ากงล้อที่เอาไว้ใช้ในการขุดแร่นั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากถึง70ฟุตซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับตึก6ชั้นกันเลยทีเดียวในขณะที่กงล้อของมันกำลังทำการหมุนอยู่นั้นถังตักดินแต่ละถังจะสามารถตักดินได้มากถึง 15.29 ลูกบาศก์เมตรและถ้าหากกงล้อนี้หมุนไปประมาณ9รอบจะสามารถตักดินรวมกันได้มากถึงประมาณ193ถังซึ่งนั่นเพียงพอที่จะถมดินทั้งหมดลงไปในสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกได้จนเต็มสระพอดีคุณลองคิดดูสินี่ขนาดหมุนแค่9รอบยังขุดดินได้ขนาดนี้ถ้ามันทำงานเต็มวันจะขุดดินได้ปริมาณมากมายขนาดไหน Buckersville Trenchers ในตอนนี้เราพอจะรู้แล้วว่าถ้าหากเราต้องการขุดดินเป็นจำนวนมากเราสามารถใช้ Buckersville Excavators ได้อย่างสบายๆแต่ถ้าเป็นงานขุดที่มีขนาดที่เล็กลงมาล่ะจะมีเครื่องจักรแบบไหนที่ช่วยทุ่นแรงเราได้บ้างเรากำลังพาเพื่อนๆมารู้จักกับ Alcons EW200 Trencher เครื่องจักรที่ช่วยให้คุณขุดดินในพื้นที่เล็กๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
และการทำงานของมันก็คล้ายกับเจ้าแบ็กเกอร์293ที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้าเพียงแต่ว่ากรงล้อและถังตักดินจะอยู่ข้างหลังของตัวรถเมื่อกรงล้อได้เริ่มหมุนถังตักดินจะตักดินขึ้นมาและเทดินลงไปบนสายพานจากนั้นดินทั้งหมดจะถูกลำเลียงไปด้านข้างก่อนที่มันจะถูกพ่นออกจากตัวรถใครจะเชื่อว่าเห็นมันตัวเล็กๆแบบนี้มันจะสามารถขุดดินได้ต่อเนื่องได้มากถึง 11,300 คิวบิกฟุตต่อชั่วโมงซึ่งมันเป็นปริมาณที่มากพอที่จะถมลงไปในอ่างอาบน้ำได้มากถึง 1,400 อ่างได้อย่างสบายๆถ้าคุณลองสังเกตดีๆที่บริเวณด้านหลังของตัวรถมันยังติดตั้งใบมีดที่ใช้สำหรับดันดินทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีไว้ใช้เพื่อปรับผิวดินให้เรียบเป็นร่องรูปตัว V พร้อมที่จะให้ช่างปูนมาเทคอนกรีตเพื่อทำคลองส่งน้ำต่อได้อย่างทันทีแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการขุดหลุมเป็นร่องลึกที่ไม่จำเป็นต้องมีรูปทรงเป็น V shape แล้วก็เราขอแนะนำ Testmax 1745 XL Evo Bakersfield Excavator ที่สามารถตอบโจทย์งานของคุณได้มันมีหลักการการทำงานที่คล้ายคลึงกับ EW200 ซึ่งมีกรงล้อหมุนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ13ฟุตสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 1.5 ไมล์ต่อชั่วโมงแม้ว่ากรงล้อหมุนของมันจะมีขนาดแค่เพียง1ใน5ของกรงล้อหมุน The Backer 293แต่ขนาดกรงล้อของ Testmax 1475 XL Evo ก็มีความสูงพอกับตึก1ชั้นเลยนะอีกทั้งมันยังสามารถขุดดินได้ลึกมากถึง9ฟุตกันเลยทีเดียวไม่แปลกใจที่เราจะเห็นผู้รับเหมาส่วนใหญ่มักจะใช้ Testmax 1745 XL Evo ในงานขุดหลุมลึกเพื่อเอาไว้ใช้ในการวางท่อและสายเคเบิลกันเป็นหลัก Testmax Chainsaw Tensioner ถ้าหากงานที่คุณกำลังทำอยู่นั้นต้องการเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะพื้นหินหรือพื้นถนนให้เป็นร่องลึกที่มีความกว้างของหลุมไม่มากนักเราขอแนะนำให้รู้จักกับ Testmax 1475Chain Tensioner รถขุดขนาด100ตันที่มีหัวขุดคล้ายกับเลื่อยยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งจะแตกต่างจากรถขุดประเภท Bakersfield ที่เราได้รู้จักกันไปก่อนหน้าสายพานลำเลียงแบบมีหนามที่มีลักษณะคล้ายๆกับตีนตะขาบนั้นมันถูกติดตั้งไว้บนบานพับไฮดรอลิกที่เป็นตัวควบคุมหัวขุดเพื่อให้มันสามารถหมุนขึ้นลงได้ตามแนวดิ่งไว้ใช้ขุดดินที่อยู่ด้านล่างซึ่งมันสามารถขุดดินได้ลึกลงไปได้มากถึง16ฟุตกันเลยทีเดียวในขณะที่หัวขุดกำลังขุดพื้นดินอยู่นั้นเศษก้อนหินและดินจะถูกลำเลียงขึ้นมาตามสายพานและถูกพ่นออกไปจากด้านข้างของตัวรถถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นงานที่ใช้พละกำลังในการขุดมากกว่ารถขุดประเภท Bakersfield Excavatorsแต่ใครจะเชื่อว่ามันจะสามารถขุดดินได้เป็นปริมาณมากถึง 7,000 คิวบิกฟุตต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นปริมาตรความจุของรถพ่วง18ล้อ2คันกันเลยทีเดียว Kemlock Cutter Wheel มาถึงตรงนี้เราคงจะพอได้เห็นแล้วว่ารถขุดประเภท Bucket Wheel และ Chainsaw Tensioner มันเหมาะที่จะเอาไปใช้ในการขุดร่องน้ำหรือไม่ก็เป็นร่องที่มีเอาไว้ใช้สำหรับวางสายเคเบิลแต่ถ้าคุณต้องการขุดร่องลึกที่มีหน้ากว้างที่เล็กลงมาและต้องการใช้ความแม่นยำในการขุดเป็นพิเศษเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ Kemlock SMW Cutter Wheels มันเป็นหัวตัดที่ใช้ติดตั้งกับรถขุด Hydraulic Excavator ซึ่งใบเลื่อยกงจักรที่ติดตั้งอยู่ในชุดหัวขุดตัวนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ5ฟุตทำให้มันตัดและขุดเจาะลงบนพื้นที่แข็งๆอย่างพื้นถนนยางมะตอยได้อย่างสบายเมื่อมันขุดเจาะลงไปบนพื้นจนได้ระดับความลึกที่ต้องการแล้วแขนกลไฮดรอลิกจะเลื่อนหัวขุดเข้ามาที่ตัวรถอย่างช้าๆเพื่อทำให้ร่องที่ขุดนั้นมีระยะทางที่ยาวมากยิ่งขึ้นด้วยใบมีดที่มีหน้ากว้างแค่เพียงไม่ถึง6นิ้วทำให้มันเป็นร่องลึกแคบๆที่เหมาะสำหรับวางสายเคเบิลโดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับพื้นถนนมากนักและต้องขอบคุณฝาโลหะขนาดใหญ่ตัวนี้ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เศษหินกระเด็นออกไปใส่ผู้คนที่อยู่ใกล้เศษหินที่กระเด็นออกมาจะถูกดูดไปข้างหลังของตัวเครื่องและถูกพ่นเรียงไว้อยู่ข้างถนนไว้อย่างเรียบร้อยนอกจากที่แคมล็อกจะออกแบบหัวขุดที่ทำหน้าที่ตัดร่องลึกไว้บนถนนที่คมเหมือนอย่างใบมีดที่ขีดลงไปบนเนยแข็งแล้วพวกเขายังได้ออกแบบล้อใบมีดขนาดใหญ่ที่ใช้ในการตัดพื้นผิวคอนกรีตขึ้นมาอีกด้วยและนี่คือหัวตัด DMW Series ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกับหัวตัด SMWโดยที่ใบมีดขนาดใหญ่ตัวนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8ฟุตแต่มีความกว้างแค่เพียง 1.3 ฟุตเท่านั้นหัวตัดชุดนี้สามารถออกแรงกดได้มากถึง 10,000 ปอนด์
ม่แปลกใจที่เราจะเห็นมันถูกนำไปใช้ในการตัดพื้นผิวที่แข็งแข็งอย่างก้อนหินหรือแม้แต่คอนกรีตเสริมเหล็กก็ถูกตัดออกได้อย่างสบายๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ